วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช่วงชั้นที่2กับพี่ปุ้ยชินเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์งานโดยวิธีการเขียนภาพระบายสีกันค่ะน้องๆอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษวาดภาพธรรมดานี่แหละค่ะสีเทียนแบบนี้นะคะมีหลายสีเลยสวยๆหรือสีช็อกก็ได้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการระบายสีโดยใช้สีเทียนหรือสีช็อกเพื่อให้ภาพเนี่ยเกิดเป็นโทนสีที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะและการสร้างภาพด้วยนะคะซึ่งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นเราไปพบกับอาจารย์กิตติมาเก่งเขตรกิจกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการทัศนศิลป์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพเขียนระบายสีค่ะภาพเขียนระบายสีนะคะนอกจากที่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจถ่ายทอดลงบนผลงานแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการสร้างจุดเด่นและก็แสงเงาของภาพนะคะให้ภาพมีความสวยงามคล้ายของจริงมากขึ้นค่ะวันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างผลงานที่จะให้นักเรียนมาศึกษากันนะคะภาพตัวอย่างภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพที่ถ่ายทอดชีวิตชุมชนใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเป็นชุมชนชนบทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันของพ่อและก็ลูกนะคะที่ออกไปทำนาด้วยกันนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจุดเด่นของภาพนี้นะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางภาพนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแล้วก็ลูกนะคะรวมถึงจุดเด่นของภาพนี้นะคะเกิดจากการใช้แสงและเงาเช่นบริเวณพื้นดินนะคะมีการแรงเงาให้น้ำหนักพื้นดินให้มีสีอ่อนสีเข้มให้เกิดบรรยากาศคล้ายของจริงรวมทั้งจุดเด่นของภาพยังเกิดจากทิศทางของเส้นค่ะในภาพนี้ค่ะได้ใช้เทคนิคการขูดขีดสีนะคะให้เป็นเส้นของต้นข้าวนะคะการเทคนิคขูดขีดสีนะคะก็ได้จากการใช้ไม้ธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นที่นักเรียนชอบรับประทานกันเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็อย่าทิ้งมาใช้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เช่นการขูดขีดลงบนภาพอย่างตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นการขีดแบบนี้เห็นไหมคะว่าจะเกิดเส้นของต้นข้าวเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะสร้างจุดเด่นของภาพได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วจุดเด่นของภาพก็คือจะมีทิศทางของภาพต้นข้าวทิศทางก็จะเป็นพุ่งขึ้นไปแต่ว่าจุดเด่นของภาพในส่วนเรื่องราวของพ่อลูกและการเลี้ยงควายนะคะก็จะอยู่ด้านล่างของภาพทำให้ภาพนั้นมีจุดรวมสายตาอยู่ตรงกลางของภาพนะคะนอกจากเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเห็นไหมคะว่าแสงและเงาแล้วก็จุดเด่นของภาพเนี่ยทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะตัวอย่างต่อไปที่เราจะไปชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวิตชุมชนใกล้ตัวของนักเรียนอีกเช่นเดียวกันค่ะภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพการทำนาเหมือนเช่นเคยแต่เมื่อนักเรียนสังเกตลักษณะของสีของภาพแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตพบว่าสีในทุ่งนานั้นเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่มีเฉพาะสีเขียวแล้วเนื่องจากภาพเนี่ยสามารถบอกบรรยากาศของภาพได้นั่นก็คือข้าวเนี่ยเริ่มออกรวงข้าวแล้วแม่ลูกเนี่ยมาเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปการใช้สีที่แตกต่างจากเดิมนะคะก็จะทำให้ภาพนั้นเด่นขึ้นมาด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะคะบอกบรรยากาศของภาพได้ด้วยเช่นใช้สีสดเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองรวมถึงใช้สีเหลืองสีส้มนะคะรวมถึงการขูดขีดเส้นต้นข้าวเช่นเดิมนะคะเช่นการใช้ไม้ขีดให้เกิดบริเวณที่เกิดเป็นต้นข้าวได้ก็เกิดจุดเด่นของภาพนักเรียนก็จะเห็นแสงเงาที่เกิดบนภาพอย่างเช่นบริเวณงอบเมื่อเราแรงเงาแสงเงาแล้วนะคะจะทำให้ภาพเนี่ยคล้ายของจริงมากขึ้นหรือบริเวณที่เป็นผ้าโพกศีรษะคลุมหน้าเพื่อการแสงแดดเห็นไหมคะว่ามีการขูดขีดภาพให้เกิดเป็นลายของผ้ามากขึ้นนี่เห็นไหมคะก็ภาพก็จะคล้ายของจริงมากขึ้นทำให้เกิดจุดเด่นเมื่อนักเรียนสังเกตภาพโดยรวมแล้วนะคะมีการแรงเงานักเรียนสังเกตไหมคะเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมื่อแสงแดดตกกระทบเราแล้วเนี่ยจะทำให้สีบริเวณนั้นเนี่ยมีความสว่างอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเสื้อผ้าของทั้งคุณแม่คุณลูกเนี่ยเห็นไหมคะว่าบริเวณด้านนี้จะอ่อนกว่าด้านนี้ด้านนี้จะเข้มนั่นก็เพราะว่าสามารถบอกบรรยากาศของภาพได้ว่าแสงนั้นลงมาทางด้านนี้
ทำให้เสื้อผ้านั้นสว่างขึ้นส่วนที่เป็นเงาก็จะมีสีเข้มขึ้นนะคะภาพนี้ค่ะเมื่อภาพโดยรวมเนี่ยใช้สีสว่างแล้วนะคะจุดสนใจที่อยู่บริเวณกลางภาพนั้นนะคะที่ทำให้เกิดจุดเด่นก็จะมีสีที่แตกต่างกันนั่นก็คือสีเข้มนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพนั้นก็จะเกิดจุดเด่นขึ้นมาได้ค่ะภาพต่อไปที่เราจะมาศึกษากันนะคะก็เป็นการถ่ายทอดชีวิตในชุมชนเช่นเดียวกันแต่เป็นชีวิตในชุมชนทางน้ำนะคะก็จะมีการสัญจรทางน้ำเมื่อมีการสัญจรทางน้ำดังนั้นการทำบุญตักบาตรนะคะพระก็จะพายเรือเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะไปรับบาตรรับอาหารนะคะจากคนในชุมชนนั่นเองนักเรียนคะนอกจากเรื่องราวที่ทำให้ภาพไม่เกิดจุดเด่นแล้วนะคะแสงและเงาของภาพยังช่วยให้ภาพไม่เกิดจุดเด่นได้นะคะนักเรียนลองสังเกตในภาพนะคะอย่างเช่นบริเวณเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของในภาพนี้เช่นจีวรของพระนะคะเห็นไหมคะว่ามีการลงน้ำหนักแสงเงามีสีเหลืองเข้มและสีส้มทำให้คล้ายของจริงมากขึ้นหรือบริเวณแม่น้ำนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเรียนสังเกตน้ำแหล่งน้ำในชุมชนนะคะหรือท้องทะเลทั่วๆไปนะคะก็จะมีระดับของน้ำเนี่ยหลายสีนั่นก็เกิดจากแสงและเงาของภาพจะทำให้ภาพดูคล้ายจริงเช่นมีสีฟ้าสีน้ำเงินและก็สีน้ำเงินเข้มสามารถบอกได้ว่าเกิดแสงและเงาเกิดขึ้นในภาพก็จะดูว่าน้ำเนี่ยมีความลึกหรือบริเวณบ้านที่เป็นจุดเด่นถ้าเราระบายสีแต่เฉพาะสีน้ำตาลลงไปทั้งภาพอาจจะดูไม่สวยแล้วก็ดูไม่เด่นแต่ถ้าเราเพิ่มเทคนิคให้แตกต่างจากเดิมเช่นการขูดขีดเหมือนเดิมเราก็จะทำให้เกิดลวดลายของไม้เกิดขึ้นได้เราก็จะดูคล้ายของจริงมากขึ้นเห็นไหมคะจะทำให้ภาพนั้นเนี่ยดูไม่น่าเบื่อแล้วก็คล้ายของจริงได้แสงและเงาของภาพนะคะยังบอกอารมณ์ของภาพได้ว่าภาพตอนนั้นบรรยากาศเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงสายๆเพราะเริ่มมีแสงสว่างส่องลงมาทำให้ภาพโดยรวมนั้นดูสว่างนะคะนอกจากเหนือจากเรื่องราวแล้วนะคะเราสามารถตกแต่งภาพให้น่าสนใจเช่นลวดลายของผ้าลวดลายของผมลวดลายของเรือบริเวณเรือเห็นไหมคะจะคล้ายของจริงมากขึ้นเนื่องจากเราสร้างภาพให้เกิดจุดเด่นโดยการขูดขีดภาพนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็เป็นวิถีชีวิตชนบทเหมือนกันค่ะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคนในชุมชนนะคะที่จะทำการเกษตรกรรมนักเรียนลองสังเกตภาพโดยรวมของภาพนี้นะคะสีของภาพเนี่ยจะเข้มบอกบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกว่าเย็นเช่นเราใช้สีน้ำเงินใช้สีน้ำเงินนะคะสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพนี้จะมีการแรงเงาที่ชัดเจนเกิดขึ้นเช่นภูเขาแสงจะเข้าด้านไหนคะเข้าด้านที่มีความสว่างของสีมากก็คือสีน้ำตาลอ่อนและไล่ไปเป็นสีน้ำตาลเข้มและเข้มมากที่สุดนะคะภาพนี้นะคะก็จะบ่งบอกจุดเด่นของภาพโดยรวมที่บอกไปแล้วก็คือสีจะเข้มเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความแตกต่างให้จุดเด่นของภาพได้อย่างไรนั่นเราก็คือการเราใช้สีที่แตกต่างโดยจุดเด่นของภาพบริเวณด้านตรงกลางนั่นก็คือกลุ่มคนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ากลุ่มคนเนี่ยจะใช้สีที่สดขึ้นแตกต่างจากสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินนะคะก็เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองให้ความสว่างภาพนี้ก็จะดูเด่นขึ้นมาแล้วเราก็เพิ่มรายละเอียดเพิ่มจุดสนใจของสายตาที่มองขึ้นไปจากด้านล่างที่มีคนพายเรืออยู่มองไปมีคนตกปลาอยู่และบริเวณกลุ่มคนที่เป็นจุดเด่นบริเวณนี้นะคะก็ให้ความสดใสและเกิดจุดเด่นเช่นเดียวกันกับการสร้างเทคนิคที่แตกต่างนั่นก็คือการใช้การขูดขีดบริเวณภาพที่เป็นต้นข้าวนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีการขีดทิศทางบริเวณของต้นข้าวนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทิศทางนั้นก็จะเป็นเกิดจากเส้นของต้นข้าวนั่นคือไปทางด้านเดียวกันทางด้านนี้ก็จะกลายเป็นจุดรวมสายตาให้สายตาเนี่ยมองไปทางด้านนี้ได้เช่นกันค่ะน้องๆได้เห็นภาพการใช้สีเทียนหรือสีช็อคกันแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะว่าการระบายสีโดยใช้สีเทียนหรือสีช็อคเนี่ยจะมีความแตกต่างจากการระบายสีปกติอย่างไรบ้างภาพจะดูมีมิตินะคะแล้วก็มีความลึกมากขึ้นมีการใช้แสงเงาเข้าช่วยค่ะน้องๆทำให้ภาพดูเหมือนจริงเป็นธรรมชาติอย่างภาพนี้เห็นไหมคะท้องนาดูเหมือนท้องนาจริงๆเลยนะคะเทคนิคที่อาจารย์กิติมาสอนมานะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ
พียงแต่ต้องหมั่นฝึกฝนหรือทดลองทำแบบอื่นๆน้องๆก็จะได้ภาพที่มีความสวยงามอีกหลายๆรูปแบบเลยค่ะช่วงต่อไปอาจารย์จะมาสาธิตการวาดและระบายสีซึ่งน้องๆต้องสังเกตวิธีของอาจารย์ให้ดีนะคะและลองคิดตามไปด้วยว่าจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอาจจะเป็นเรื่องราวที่น้องๆชื่นชอบหรือเรื่องของสถานที่ในท้องถิ่นตัวเองก็ได้ค่ะอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพท้องนานะคะก็น่ารักมากเลยเราไปพบกับอาจารย์นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อค่ะนักเรียนคะเราทราบเรื่องของจุดเด่นและแสงและเงาของภาพนะคะทำให้ภาพน่าสนใจขึ้นนั่นก็เพราะว่าเราได้สร้างรูปร่างหรือว่าที่แตกต่างจากเดิมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมทั้งการใช้สีที่แตกต่างจากเดิมหรือการตกแต่งภาพเช่นการขูดขีดภาพทำให้ภาพน่าสนใจและมีจุดเด่นมากขึ้นรวมทั้งการสร้างแสงและเงานะคะก็ทำให้ภาพนั้นเกิดจุดเด่นขึ้นได้แสงและเงานั้นคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของแสงและเงาที่ทำให้ภาพมีจุดเด่นเมื่อนักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะที่บอกไปแล้วว่าถ้านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยนักเรียนจะสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ในผลงานศิลปะได้นั่นคือการที่แสงและตกกระทบกับวัตถุต่างๆหรือว่าตกกระทบกับผิวเราหรือว่าตัวเราหรือว่ารถยนต์บ้านหรือแตกต่างกันนะคะก็จะเกิดความแตกต่างกับสีเกิดขึ้นอย่างเช่นรูปร่างเลยค่ะคณิตรูปนี้นะคะแสงเข้าด้านนี้ทำให้มีสีที่สว่างก็เกิดเงาเกิดขึ้นนะคะก็จะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นไปเป็นเงาตกกระทบลงมาหรือจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนสังเกตกล่องต่างๆที่วางอยู่นะคะในบ้านหรือตามโรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะนำเอามาวาดแล้วก็มาแรงเงาให้เกิดน้ำหนักให้ภาพคล้ายจริงได้หรือจะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะลองสังเกตดูสิคะว่าใช้สีอะไรบ้างเช่นสีส้มอ่อนเข้มสีแดงสีแดงเข้มทำให้เกิดเป็นเงาเกิดขึ้นดูมีมิติมากขึ้นดูว่าวัตถุนี้วางแล้วมีความลึกความตื้นนะคะหรือจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็จะมีแสงที่ตกกระทบมากมายทำให้วัตถุเนี่ยดูมีความลึกเมื่อวางลงบนพื้นก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะถ้านักเรียนไปยืนกลางแดดนะคะนักเรียนก็จะพบว่าแสงที่ลงมากระทบตัวเราก็จะเกิดความสว่างและเงาก็ตกกระทบลงพื้นเป็นสีเข้มหรืออาจจะเห็นเป็นสีดำเลยด้วยซ้ำนะคะการสร้างสรรค์ภาพเขียนระบายสีนะคะนักเรียนสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ได้นั่นคือสีเทียนนะคะสีเทียนค่ะเมื่อนักเรียนสังเกตนะคะในกล่องสีนะคะก็จะมีสีที่ไร้ระดับน้ำหนักใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นแสงเงาแล้วก็จุดเด่นของภาพได้โดยไม่ยากเลยนะคะอย่างเช่นการจะสร้างแหล่งน้ำนะคะเราก็จะใช้สีฟ้าเริ่มแรกระบายลงไปแบบนี้เมื่อนักเรียนสังเกตในกล่องสีนะคะก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกันที่เราสามารถทำมาสร้างแสงและเงาให้คล้ายธรรมชาติจริงๆได้นะคะสีที่ใกล้เคียงก็คือสีน้ำเงินแล้วก็จะระบายสีน้ำเงินลงไปนักเรียนคนที่จะรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวอย่างเช่นบริเวณแหล่งน้ำเนี่ยจะพบว่าน้ำนั้นก็จะมีมิติและแสงและเงาจะมีแสงสว่างส่องกระทบจะทำให้เกิดสีที่อ่อนลงเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราอาจจะเห็นว่าน้ำอาจจะยังไม่ลึกพอหรือว่าแสงเงาอาจจะทำให้เกิดมิติน้อยไปเราก็ใช้สีน้ำเงินเข้มระบายลงไปอีกทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นและเกิดแสงเงาที่ทำให้คล้ายจริงและเกิดจุดเด่นบนภาพเขียนระบายสีของเราให้สวยงามได้นะคะการสร้างจุดเด่นของภาพอีกอย่างนึงที่บอกก็คือการตกแต่งภาพที่แตกต่างจากเดิมภาพอาจจะมีความกลมกลืนกันอยู่แล้วแต่เราสามารถตกแต่งภาพทำให้ภาพนั้นเกิดจุดเด่นขึ้นมาอีกก็เช่นการใช้ไม้นะคะขูดขีดบริเวณที่เราระบายสีเราอาจจะสร้างเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับคลื่นของน้ำนักเรียนควรที่จะรู้จักสังเกตนะคะได้พบว่าคลื่นของน้ำก็จะมีลักษณะคล้ายเส้นโค้งแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะในการสร้างแสงและเงาของภาพให้เกิดขึ้นคล้ายของจริงนะคะเช่นการวาดบ้านริมน้ำใช้ความรู้ด้านรูปร่างเลยค่ะคณิตสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมใช้สีน้ำตาลอ่อนระบายลงไปก่อนแบบนี้นะคะ
และลองสังเกตในกล่องสีก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกันอยู่ก็จะเป็นสีน้ำตาลก็ระบายลงไปให้กลมกลืนกันระบายทับสีเดิมลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีกลมกลืนกันและทำให้ภาพมีมิติมากขึ้นโดยการระบายสีน้ำตาลเข้มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะระบายลงไปจากที่เราร่างภาพเมื่อสักครู่และทำให้สีกลมกลืนโดยการระบายทับลงไปบริเวณสีน้ำตาลอ่อนเมื่อสักครู่ที่เราระบายทำให้ภาพกลมกลืนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราอาจจะเลือกใช้สีน้ำตาลอ่อนที่เราระบายทำให้ภาพนั้นดูกลมกลืนระบายทับลงไปและสร้างความหนาให้ชั้นสีเพื่อที่เราจะสร้างเทคนิคที่แตกต่างจากเดิมเราระบายสีเพื่อสร้างความกลมกลืนลงไปอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็จะสร้างความแตกต่างเพื่อให้ภาพมีจุดเด่นนะคะจากนอกจากแสงและเงาที่เราทำเมื่อสักครู่ในการขูดขีดโดยการใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้ขูดขีดลงไปชั้นสีที่เราระบายไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะเกิดเส้นขึ้นมาก็จะคล้ายๆกับมีไม้มาต่อกันหลายๆชิ้นนะคะนักเรียนก็สามารถตกแต่งแล้วก็สร้างสรรค์ภาพจนเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการนำความรู้ด้านการใช้จุดเด่นแล้วก็แสงและเงาของภาพมาสร้างสรรค์ภาพเขียนระบายสีของนักเรียนให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนคะเมื่อเวลาที่นักเรียนสร้างสรรค์ภาพเขียนระบายสีนะคะสีอาจจะเกิดการเปื้อนเกิดขึ้นนะคะเช่นเวลาที่เราระบายลงไปสีที่อ่อนเนี่ยไปทับสีที่เข้มเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเขียนระบายสีได้นานๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำความสะอาดโดยการเช็ดสีที่เปื้อนออกไปโดยการใช้ทิชชู่นะคะเช็ดสีออกไปสีที่เราทำความสะอาดนะคะไม่ว่าเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ไปสร้างสรรค์ภาพเขียนระบายสีที่สวยงามมากขึ้นได้อีกค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนควรที่จะนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์จุดเด่นและก็แสงและเงาของภาพนะคะไปสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ต่างๆให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะอาจารย์กิติมาบอกว่าอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการที่น้องๆจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ก็คือต้องหมั่นฝึกฝนค่ะดูภาพดูสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็รู้จักสังเกตด้วยนะคะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มากๆนะคะอย่างเช่นดอกไม้อย่างนี้นะคะดอกไม้มีสีอะไรลักษณะกลีบดอกเป็นอย่างไรรูปทรงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเมื่อเวลาน้องๆคิดว่าจะวาดภาพอะไรจะได้มีข้อมูลมาใช้ให้เยอะๆนะคะน้องๆที่สร้างสรรค์ผลงานกันแล้วก็ลองนำมาติชมกันบ้างนะคะหรือจะส่งมาให้พี่ปุ้ยพี่ๆทีมงานแล้วก็อาจารย์กิติมาช่วยตัดสินก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์สมบัติคิ้วฮกก็จะมาสอนการวาดภาพการ์ตูนอีกเช่นเคยนะคะเตรียมปากกาดินสอพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์สมบัติคิ้วฮกค่ะส่วนพี่ปุ้ยต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนครับเป็นไงครับจากตอนที่แล้วที่เราหัดเขียนใบหน้าของตัวการ์ตูนนะครับก็เริ่มจะรู้ว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นดวงตาเป็นจมูกเป็นปากแล้วนะครับทีนี้ยังมีเคล็ดลับสุดยอดที่ต้องบอกกันนะครับคือการที่จะทำให้ตัวการ์ตูนหันซ้ายหันขวามองข้างหน้ามองลงข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่เรามาเริ่มดูเคล็ดลับนั้นกันครับเริ่มจากวงกลมนะครับเหมือนเดิม
เขียนวงกลมไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับสัก3รูปก่อนทีนี้ตัวที่จะกำหนดให้ตัวการ์ตูนหันไปด้านซ้ายหรือด้านขวาคือเส้นแนวตั้งที่เราลากแต่ตอนนี้เราไม่ต้องแบ่งวงกลมให้เท่ากันนะครับเราต้องการให้ตัวการ์ตูนหันไปด้านไหนแล้วก็ให้เส้นแนวตั้งเนี่ยเอียงไปทางด้านนั้นนะครับเราต้องการให้เอียงมาทางด้านนี้แล้วก็เริ่มใช้เส้นแบ่งแนวตั้งเนี่ยมาด้านนี้เสร็จแล้วเส้นกำหนดดวงตานะครับเริ่มดูใหม่นะครับจากเส้นแนวตั้งให้เอียงไปตามที่เราต้องการให้ตัวการ์ตูนเอียงไปนะครับเส้นกำหนดตานะครับนะดูอีกรูปนึงเส้นที่จะกำหนดว่าเอียงไปทางด้านไหนตาจมูกปากใบหูจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่รูปทรงของทรงผมไปนะครับตัวการ์ตูนก็จะเอียงมาทางด้านซ้ายนี่แล้วนะครับต่อมาลองดูเอียงมาทางด้านนี้บ้างเขียนวงกลมครับกำหนดนะครับเขียนวงกลมสัก3วงจะได้เห็นชัดๆเส้นแนวตั้งเอียงไปทางด้านขวาเส้นที่กำหนดตานะครับดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเอียงไปทางด้านขวาเส้นที่กำหนดตำแหน่งของตาครับจมูกปากใบหูนะครับแล้วก็ทรงผมใส่คิ้วครับตัวการ์ตูนก็จะเอียงไปทางด้านขวานะครับทีนี้มาดูถ้าเกิดเราต้องการให้เขามองขึ้นข้างบนนะครับมองขึ้นข้างบนกำหนดวงกลมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็แบ่งเส้นแนวนอนเนี่ยให้ขึ้นไปชิดด้านบนมากๆหน่อยนะครับแบ่งเส้นแนวตั้งตัวกำหนดจมูกแล้วก็ปากอะไรพวกนี้นะครับดวงตาจะอยู่ตรงนี้ครับดูตรงนี้อีกรูปหนึ่งให้ไปอยู่ด้านบนชิดด้านบนมากๆดวงตาจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งของจมูกคิ้วผมเนี่ยเราจะเห็นน้อยใบหูก็จะเห็นน้อยนะครับทรงผมจะเห็นอยู่อย่างนี้ตำแหน่งที่จะเห็นมากๆก็คือปากนะครับดูอีกครั้งหนึ่งเส้นระดับของตาเนี่ยจะชิดขึ้นไปด้านบนมากนะครับเราใช้เส้นนี้เป็นตัวกำหนดในการมองขึ้นไปข้างบนคิ้วใบหูตรงผมจะเห็นน้อยๆหน่อยเห็นเยอะๆก็คือปากนะครับทีนี้ถ้าให้เขาก้มล่ะจะทำยังไงจากวงกลมวงเดิมเราก็มากำหนดเส้นที่จะให้เขามองลงข้างล่างเส้นแนวนอนนะครับดวงตาอยู่ตรงนี้เส้นแนวนอนนี่จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดวงตานะครับจมูกถ้าก้มลงมาเราจะเห็นปากนิดเดียวจะเห็นหูเห็นผมเยอะใช่ไหมครับดูใหม่นะครับแบ่งเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดวงตาจมูกปากจะเห็นนิดนึงใบหูส่วนที่เห็นเยอะก็คือผมนะครับนี่คือการกำหนดตำแหน่งของตัวการ์ตูนเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวามองขึ้นไปข้างบนหรือเหลือบลงมาข้างล่างลองฝึกดูนะครับฝึกเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าการ์ตูนไม่ได้เขียนได้แต่หน้าตรงเท่านั้นสามารถจะเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหรือเงยได้ฝึกเยอะๆนะครับ